ทุกวันนี้ไม่เจอก่อนพระอาทิตย์ตกแกจะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ามันเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมมันนั่นจ้าทิงจาเจ้าอยู่ที่ไหนอ่ะจริงด้วยมองไม่เห็นนี่นาเออรอแป๊บนึงนะพี่ราขอพี่ทำพี่ช่วยหน่อยได้เลยได้เลยพื้นล่างได้เลยจ้าทิงจานางแม่มดมันเอาเจ้าหญิงพันธุ์ธมวดีไปซ่อนไว้ที่ไหนข้าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกพี่ราครบพวกเราช่วยกันหาเดี๋ยวก็ต้องเจอเฮ้ยนี่เจอกันแล้วเหรอพี่หว่างกำลังจะออกไปแจ้งข่าวกับน้องจ่าทิงจาอยู่พอดีเลยโอ้ยขี้โม้คืนรอแกป่านนี่ก็คงก็เอ้ยบนอะไรเล่าไอ้กระดาษพับๆมาชะยังดีกว่าไม่มาใช่ไหมล่ะเอ้ยแล้วนี่นางแม่มดมันหายไปไหนแล้วพี่หว่างนะก็จะซัดมันให้หมอบรับครับแก้วไปเลยขี้โม้นี่แน่นี่แน่ดูท่าซะก่อนเออฉันไม่มีพี่หว่างเอ้ยอะไรมันติดคอล่ะฮะไอ้กระดาษพับๆเอ้ยเปล่าจะบอกว่าพ่อราคบก็จัดการนางแม่มดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วจริงเหรอแหมไม่รอพี่หว่างเลยนะพ่อราคบอ้าวเฮ้ยนี่พ่อราคบแล้วพ่อราคบมาเป็นอะไรไปล่ะก็นางแม่มดอดีตไม่ยอมบอกว่าเอาเจ้าหญิงไปขังไว้ที่ไหนอ่ะปฏิโธ่อย่างเงี้ยก็ขี้โกงกันนี่นาว่านะเราออกตามหาเจ้าหญิงกันก่อนเถอะพี่ราคบคงจะถูกจับไปขังที่ไหนสักแห่งในวังเนี่ยแหละเร็วต้องหาให้เจอเอาเร็ววิ่งไปให้เจอเร็วจริงต้องเจอให้ได้เจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่ไหนอยู่ในตู้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้ในตู้ก็ไม่มีอยู่ตรงไหนลองดูใต้เตียงดีกว่ามองซ้ายมองขวาใต้เตียงก็ไม่มีอยู่ที่ไหนกันนะเราไปหาที่อื่นต่อกันดีกว่ามีที่ไหนอีกล่ะพี่ราคบนอกจากที่นี่อะคู่ใต้ดินใช่ไปเร็วไปเร็วใช่ใต้ดินไปด้วยไปด้วยรอด้วยไม่มีใครเลยอ่ะไม่มีแม้แต่คนเดียวเป็นไปได้ยังไงอ่ะใช่หมายความว่ายังไงอ่ะจ้าทิงจาก็พี่ราคบเคยบอกว่าคนที่มาร่วมการทดสอบแต่ยังทำไม่สำเร็จยังไม่มีใครเคยได้ออกไปจากวังนี่ไม่ใช่เหรอพวกเขาก็น่าจะถูกขังที่ไหนสักแห่งในวังเนี้ยแต่เนี้ยแม้แต่ในคุกยังไม่เห็นมีสักคนเดียวมันน่าแปลกหรือว่าอะไรพี่สว่างเจ้ารู้ว่าพวกเขาหายไปอยู่ที่ไหนเหรอรีบบอกมาสิเจ้าหญิงพันธุมดีอาจถูกจับไว้อยู่ที่นั่นด้วยก็ได้นี่หรือว่าเจ้าหญิงหรือว่าอาจจะถูกจับไปกินแล้วก็ได้ไม่น่าจะใช่หรอกพี่สว่างราชินีที่พญาแน่เป็นแม่มดนะไม่ใช่ยักษ์จะจับคนกินได้ยังไงเล่าก็จริงอะนะแต่ว่าคนตั้งมากมายขนาดนั้นน่ะจะจับไปอาจเป็นปลากระป๋องไว้ที่ไหนหมดล่ะนี่เราหามาจนจะทั่วทั้งวังแล้วนะเนี่ยฉันว่านะน่าจะถูกสาปเป็นอะไรมากกว่าใช่ยายแม่มดเนี่ยชอบสาปวิ่งขี่ออกแล้วตามพี่หว่างมาเร็วมาเร็วตามมาตามพี่หว่างมาแล้วมาเหนื่อยนี่ไงห้องนี้แหละยาจุ๊บนั่นไงไหนก็นั่นนะดูดีแล้วพี่สว่างรู้ได้ยังไงอ๋อพี่หว่างจำได้ว่าวันที่พี่หว่างเข้ามาสอดแนมโดยปลอมเป็นเทียนไขธรรมดาพี่หว่างได้ยินยายแม่มดพูดว่าจะเหลือที่ใส่ปลาลงไปอีกสัก2ตัวจะได้มั้งพี่หว่างก็งงเพราะเห็นปลาว่ายเบียดกันอยู่เต็มตู้ไปหมดเลยแล้วจะใส่ปลาลงเพิ่มอีกทำไมล่ะแต่พอน้องจ้าทิงจาพูดเรื่องถูกสาปกับพ่อราคบพูดเรื่องเกี่ยวกับอาจเป็นปลากระป๋องพี่หว่างเลยนึกขึ้นมาได้นะถ้าอย่างนั้นเจ้าหญิงพันธุ์ธงวดีอาจจะอยู่ในนี้ด้วยก็ได้ใช่อาจจะอยู่ในนี้ยึดจบทำไมถึงไม่แตกอ่ะน้องชายที่นี่แน่เลยยายแม่มดแน่คงลงคาถาอาคมเอาไว้อ่ะ
พี่คำพีจ๊ะยายแม่มดน้ำมันคงลงอาคมไม่ที่กระจกทำยังไงก็ไม่แต่พี่คำพีช่วยหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะได้เลยได้เลยได้เลยโอ้ม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 สิ้นฤทธิ์คาถาของเจ้าสิ้นฤทธิ์อยู่ที่สิ้นฤทธิ์ลงไปละแม่มดสิ้นฤทธิ์อยู่ที่บอกแล้วเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่เห็นมีเจ้าหญิงเลยอะเห็นมีเจ้าหญิงเลยจ้าดิงจาบ่ายแล้วเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ก็จะมืดแล้วนะโธ่เจ้าหญิงเมื่อราคบเทพจัสสิงจาพี่สว่างตามหาเจ้าหญิงไม่เจอแล้วเวลาก็ใกล้ค่ำลงไปทุกทีทั้ง3คนจะทำสำเร็จหรือไม่โปรดติดตามเทพจัสสิงจาในตอนต่อไปใครเก่ง